อนแทคนะคะแกอย่ามาไม่กินนะคะนี่เป็นมื้อเที่ยงเนาะไม่กินมากสวัสดีค่ะทุกคนได้มาเปิดคลิปอย่างเป็นทางการนะคะที่ก่อนหน้านี้เปิดคลิปมาก็อาจจะงงมาทำอะไรวันนี้แต่ก็น่าจะรู้กันจากชื่อคลิปแล้วใช่ไหมคะวันนี้ก็จะเป็นคลิปที่หลายๆคนชอบดูจากช่องมิงนะคะคือบล็อกแต่ว่าวันนี้มีบางอย่างที่มิงต้องไปทำแล้วมิงตื่นเต้นมากตอนนี้นะคะก็คือวันนี้เนี่ยเราจะได้ไปสัมภาษณ์พี่เจเลอร์แล้วก็พี่ไอซ์นะคะเขาได้ออกเพลงใหม่มาคือเพลงประมาณแค่นานไปนะคะแอบฟังมาแล้วพร้อมมากๆเลยแล้ววันนี้ค่ะเราก็จะได้มาสัมภาษณ์พี่เขาทั้งสองคนนะคะเกี่ยวกับเพลงใหม่ที่เพิ่งปล่อยออกมาก็วันนี้นะคะมาในฐานะพี่เจรายการยังสเตอร์นะคะจะเป็นไงก็เอาใจช่วยมิงกันด้วยนะคะตอนนี้แบบตื่นเต้นมากที่นะคะตอนนี้ก็คือบ่าย2:22นะคะตอนนี้มิงลาที่เชิญเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวแบบถ้าเข้าไปแล้วมันเรียน2คาบติดมันจะลาออกมายากก็เลยลาไว้ก่อนเลยส่งใบลาอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็นี่เป็นข้าวเที่ยงของเราวันนี้นะคะเรียกมาว่าทะเลรวมนะวันนี้นะคะเราก็จะสัมภาษณ์พี่เขาผ่านทางซูมนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถไปเจอกันได้เนาะเพราะว่าโควิดตอนนี้ระบาดแรงมากๆเลยนะคะเดี๋ยวคลิปที่มิงจะสัมภาษณ์พี่เขานะคะจะไปออนในรายการยังสเตอร์ก็คือรายการทางช่องโมโน29 Music Station นะคะหรือว่าช่อง202ก็จะออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะคะเวลา6 โมงเย็นถึง2 ทุ่มก็สามารถไปติดตามชมรายการได้เลยนะคะบางวันก็จะเห็นมิงเนี่ยไปนั่งแนะนำเพลงต่างๆเปิดเพลงให้ฟังนะคะตอนนี้มิงกำลังรอพี่ทีมงานของทางโมโนเข้ามาบีฟกันอยู่นะคะก็รอพี่ๆเขาอยู่นี่ตอนนี้ก็เปิดห้องของซูมไว้รอแล้วนะคะนี่พี่พันธ์นี่ก็มิงเองโอเคจะเป็นยังไงก็ติดตามชมกันนะคะคือตอนนี้มันเกิดเหตุแบบมิงก็ไม่ได้ยินเสียงใครเลยฮัลโหลค่ะได้ยินแล้วใจหายใจคว่ำหมดไหนมิงดูซิวันนี้สวยยากพี่พูดประโยคนี้เป็นหลายรอบมากจริงเหรอมิงไม่ได้ยินอะไรเลยมิงก็พูดกับพี่พันธ์แล้วพี่พันธ์ก็ไม่ตอบมิงอ่ะฝากน้องมิงด้วยเขาอาจจะเป็นน้องใหม่อาจจะถามไม่ได้คล่องแคล่วอะไรมากได้เลยครับฝากผมด้วยครับก็ตอบไม่คล่องแคล่วเหมือนกันไอซ์ตอบไม่คล่องแคล่วไม่มีใครตอบได้แล้วลูกมิงชวนพี่ไอซ์คุยไปกับมาได้ลูกมิงนะคะอายุ16ค่ะอ๋อ16แล้วครับใช่ค่ะม .5 ว้าวดูตามหาไอศครีมโมจิในเซเว่นเนี่ยคุณเรียนหรอมันเป็นแบบมันเป็นชิ้นที่ทำให้อยู่ในห้องไหมอะแบบ1-9มีแต่9ล้างอยู่หน้าห้องแบบไม่เอาด้วยมันอยู่โรงเรียนไปเลยอะเด็กกระจังเนาะใช่ไหมแล้วแบบ1-9ล้างนะสักทีเดียวโอ้เยอะนะเยอะเยอะสวัสดีค่ะเพื่อนตอนนี้นะคะเราก็เริ่มแล้วนะคะนี่พี่ไอซ์ก็เข้าซูมมาแล้วพี่ไอซ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนในช่องมิงมิงนะครับถ้าอย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดได้มากกว่านั้นกดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะครับกับช่องนี้นะครับขอบคุณมากค่ะโอเคก็เดี๋ยวเราไปติดตามชมบรรยากาศต่อไปได้เลยนะคะสวัสดีค่ะพี่บิงนะคะเป็น VJ จากรายการ Youngster ทางช่องโมโน29 Music Station ค่ะบิงก็ได้ยินว่าพี่ๆเนี่ยเพิ่งปล่อยเพลงใหม่ออกมาใช่ไหมคะก็เลยจะหยิบมาอัปเดตให้แฟนๆรายการได้ฟังกันพี่ๆแนะนำตัวกับแฟนๆทางรายการหน่อยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพวกเราเจเลอร์เอ็กซ์ไอพาริสนะครับผมฮัลโหลทุกคนนี่คือจะบอกว่าหลังจากที่สัมภาษณ์ไปเสร็จใช่ไหมคะมิงก็หลับเลยหลับจริงจังมากก็คือสัมภาษณ์เสร็จประมาณ5 โมงแล้วตอนเนี้ย6 โมงครึ่งก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันเหนื่อยหรือมันอะไรยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามันหลับไปเลยอ่ะมิงก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันนะก็เลยไม่ได้ถ่ายให้ดูหลังจากที่สัมภาษณ์เสร็จนะคะคือตอนแรกกะจะแบบออกไปส่งพัสดุอะไรเงี้ยก็เล่าย้อนไปก่อนเนาะก็คือได้ไปสัมภาษณ์ที่เจกับพี่ไอใช่ไหมคะสนุกมากเลยไม่คิดว่าจะได้แบบว่าสัมภาษณ์พี่ๆอะไรเงี้ยที่มิงพูดผิดไปหรือว่าผิดพลาดไปก็ต้องขอโทษด้วยนะคะแต่ว่าทำเต็มที่แล้วนะแล้วก็สนุกมากเลยพี่เขาก็น่ารักมากๆนะคะเดี๋ยวก็ไปดูตื่นมาจะทำอะไรบ้างไปดูกันค่ะสวัสดีค่ะว
้นหยุดนะคะทุกคนวันนี้มิงก็ตื่นมาอาบน้ำแต่งตัวเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะออกไปธุระข้างนอกนะคือวันนี้นะคะตื่นเช้ามาแล้วก็นี่เลยมานั่งแพ็คพัสดุนะคะนี่ก็ปิ่นที่อยู่แปะเรียบร้อยนะคะนี่ดูคลิปไปด้วยเฮ้ก็เดี๋ยวเราจะเอาพัสดุไปส่งที่ไปรษณีย์กันนะคะมิงก็มาที่เฟสโซ่ปาร์คนะเพราะว่าจะมารับของกับเพื่อนนะคะผมฝากเพื่อนทีไว้ไงเดี๋ยววันนี้ก็มารับของที่แบงค์นะคะที่ทุกคนจะให้ดูเงียบมากเลยนะปกติจะมีคนเดินเต็มเลยไม่รู้เมื่อไหร่จะได้กลับมาปกตินะคะมิงก็ไปรับของมาแหละโอเคค่ะทุกคนตอนนี้กลับมาถึงบ้านแล้วเราก็เปลี่ยนชุดเป็นที่เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะมาอันบ็อกซิ่งอัลบั้มกันนะคะก็เป็นอัลบั้ม Hello Future นะเป็นรีแพ็คเกจตอนนี้มิงก็ไลฟ์อยู่ด้วยนะคะถ้าใครอยากดูตอนแกะนะก็สามารถไปดูได้เลยในไลฟ์เพราะฉะนั้นมิงก็อาจจะเซฟเป็น IGTV ไว้ให้ดูหรือว่าลง TikTok ไว้ให้ดูนะคะสวีดัดสวัสดีกันอีกรอบนะคะเมื่อกี้ไปไลฟ์ใน IG มาแล้วสนุกมากคือจริงๆวันนี้ออกไปข้างนอกอะปกติช่วงนี้ใช่ไหมโควิดแบบมาแรงมากมิงก็อยู่แค่บ้านเรียนออนไลน์แล้วก็ไปถ่ายรายการเสร็จปุ๊บก็กลับบ้านคือแบบออกไปแค่นั้นจริงๆนะคะแต่วันนี้ได้ออกไปข้างนอกใช่ไหมแต่ไปแป๊บเดียวก็เห็นได้เลยว่าแบบมันเงียบมากไม่มีคนเลยจริงๆนะคะตอนนี้นะคะมิงกำลังจะมาเช็คงานภาคของตัวเองเนาะคือมิงอะเคยเปิดไปแล้วรอบนึงนะคะ IG แต่ว่าเหมือนไม่รู้มันเป็นอะไรคือมันเข้าไม่ได้แล้วนะคะก็เลยกะจะเปิดอีกอันนึงนะคะเพื่อให้เพื่อนๆเนี่ยติดตามผลงานภาคของมิงง่ายมากขึ้นเนาะเพราะว่าทุกคนแบบ direct มาถามมิงก็แบบไม่สามารถตอบได้หมดจริงนะคะเพราะหลายคนมากแล้วก็ผลงานแบบว่าค่อนข้างเยอะนะคะคือตอบไม่ได้หมดจริงก็เลยจะมารวบรวมเอาไว้ให้ทุกคนจะได้ติดตามกันง่ายๆนะคะเดี๋ยวนี้ก็เราจะมาเปิดไล่ดูว่าเคยภาคเรื่องไหนไปบ้างนะคะอันนี้ยกตัวอย่างใน Disney Plus Hotstar ที่สามารถดูได้ตอนนี้นะคะก็คือเรื่องสนุปปี้มีภาคเป็นลูซี่นะคะนี่คนที่น่ารักทำให้ฉันประมาหน้าตาน่ารักหน้าตาน่ารักเหรอฉันคือหน้าตาน่ารักทำไมหน้าตาของฉันไม่ทำให้นายประมาทำไมนายคุยกับฉันได้ช่วงนี้วันนี้อ๋อแล้วก็มีอีกเรื่องนึงนะคะที่เพื่อนๆหลายๆคนยังไม่เคยรู้นะว่ามิงก็ภาคก็คือเรื่อง Avengers Endgame นั่นเองนะคะมิงภาคเป็น2ตัวละครด้วยกันนะคะนี่คนนี้ค่ะขึ้นมาฉากแรกเลยนี่คือมิงเลยและคนยังไม่รู้เนาะมิงภาคเป็นคนนี้แล้วก็อีกตัวละครนึงนะคะนี่คนนี้เลยค่ะเป็นแฟนคลับของ The Hulk นะคะส่วนใน Netflix นะคะก็จะมีหลายเรื่องเลยนะที่สามารถดูได้มิงยกตัวอย่างให้นะคะก็คือเรื่อง The Worst Witch นั่นเองนะคะอันนี้ก็มี4ซีซั่นแล้วมิงก็ภาคทั้ง4ซีซั่นเลยนะคะเป็นน้องมอสเปอร์เบอร์ดี้คนนี้นะคะน้องแว่นนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวมิงก็จะไปนั่งไล่ดูตั้งแต่เรื่องแรกที่มิงภาคเลยนะคะคือต้องไล่ทีละเรื่องเลยเดี๋ยวมันจะพลาดไปนะคะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปแบบว่าวันหยุดสบายๆอย่าลืมไปติดตามฟังบทสัมภาษณ์นะคะของ Jailer XI Paris ได้เลยทางรายการ Youngster ทางช่อง Mono 29 Music Station นะคะแล้วก็ฝากเพลงใหม่ของพี่เขาด้วยนะคะเป็นยูนิตคู่ในรอบ7เดือนเลยเพลงเมื่อวานก็นานไปนะคะแบบดีใจอยู่เลยนะที่แบบได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์พี่เขานะคะที่ขนาดแบบว่าผ่านมาวันนึงแล้วนะคะมิงก็ยังแบบดีใจแล้วก็ตื่นเต้นอยู่เลยที่ได้สัมภาษณ์พี่เขานะคะโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะมิงก็ต้องขอลาไปก่อนถ้าอยากให้มิงทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์กันได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งจะได้แจ้งเตือนเวลามิงลงคลิปใหม่นะคลิปนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย